ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่1พฤศจิกายนไวรัลวันนี้การไม่มีลูกจงเจริญกลายเป็นแทงสวนปรากฏการแทงสวนรัฐไทยทีเดียวเรื่องราวของคุยข่าวยามเย็นวันนี้เป็นเรื่องราวสถานการณ์การเมืองสังคมที่หลากหลายเรื่องราวปรากฏการแทงสวนรัฐไทยกรณีวาระแห่งชาติปั๊มลูกเพื่อชาติของกระทรวงสาธารณสุขโดนกระแสแทงสวนวันนี้เป็นไวรัลการไม่มีลูกจงเจริญวาระแห่งชาติเรื่องปั๊มลูกอาจจะแห้วเมื่อชาวเน็ตสวนมีลูก1คนจนไป20ปีหลังชลน่านสีแก้วเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติให้คนไทยช่วยกันปั๊มลูกสวีเดนดูแลประชาชนของตนเองอย่างไรในสังคมผู้สูงวัยปรากฏการทางสังคม2พี่น้องกตัญญูเล่ขายขนมตามปั๊มน้ำมันเลี้ยงครอบครัวดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งโอ้ข่าวประชาธิปไตยประจำวันเรื่องราวของนวมทองไพรวันและปู่แอดขอบ่นเป็นรายการสุดท้ายนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อประเทศไทยกำลังเป็นสังคมสูงวัยขณะเดียวกันมีปัญหาซ้ำซ้อนเข้ามาคือเด็กเกิดใหม่อัตราการเกิดต่ำกว่าการตายและทำให้เกิดปัญหาประเทศไทยจะเป็นประเทศที่แก่ก็แก่จนก็จนจากข้อมูลกรมการปกครองปี2564มีเด็กเกิดใหม่ 540,000 คนซึ่งอัตราการเกิดต่ำกว่า 600,000 คนเป็นปีที่2ติดต่อกันถือเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในรอบ70ปีสวนทางกับผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยในปี2564มีผู้สูงอายุมากถึง 12.1 ล้านคนทำให้เรื่องราวของอัตราการเกิดกลายเป็นประเด็นจนชลน่านสีแก้วเสนอเป็นวาระแห่งชาติปั๊มลูกเพื่อชาติกันทีเดียวส่งเสริมการมีลูกแต่เรื่องนี้หมอเดชาปิยวัฒน์กูลเพื่อนร่วมรุ่นศิริราชรุ่น92กับชลน่านสีแก้วออกมาสวนกระแสจงไม่มีลูกกันเถอะการไม่มีลูกจงเจริญอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นเอาไปฟังกันจากวาระแห่งชาติปั๊มเพื่อชาติที่รัฐมนตรีสาธารณสุขชลน่านสีแก้วเสนอจนกลายมาเป็นไวรัลกันวันนี้นั่งคิดมา2วันแล้วว่าการที่คนเราไม่มีลูกเราเดือดร้อนอะไรได้คำตอบว่าคนที่เดือดร้อนคือรัฐเพราะประชากรน้อยลงมีแรงงานน้อยลงสร้าง GDP น้อยลงบริโภคน้อยลงเก็บภาษีได้น้อยลงขูดรีดประชาชนได้น้อยลงแล้วประชาชนเดือดร้อนอะไรล่ะคนน้อยลงตัวหารทรัพยากรน้อยลงคนแย่งงานกันน้อยลงก็ดีนี่เรื่องนี้จึงเกินเป็นไวรัลและมีบทความขนาดยาวที่นายแพทย์เดชาปิยวัฒน์กูลได้เขียนน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็เป็นไวรัลกันประจำวันนี้นะครับกลายเป็นบทความที่เป็นไวรัลกันในวันนี้หมอเดชาปิยวัฒน์กูลจิตแพทย์นักเรียนศิริราชพยาบาลรุ่นเดียวกับภูมินทร์รีธีรประเสริฐชลน่านสีแก้วบัญญัติเจตจันทร์รุ่น92ด้วยกัน3คนนี้กลายเป็นนักการเมืองแต่อยู่คนละพรรคการเมืองและอหังกาของเดชาปิยวัฒน์กูลผู้ที่ประกาศตัวเองเป็นนักสร้างหนังผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชตาธิปไตยจิตแพทย์ที่กล้าประกาศว่าขอให้การไม่มีลูกจงเจริญจงไม่มีลูกต่อไปสวนทางกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งบอกว่าเร่งผลักดันการส่งเสริมให้มีลูกเป็นวาระแห่งชาติ
มีรัฐเป็นผู้ลงทุนคาดว่าอีก60ปีประชากรไทยจะเหลือเพียง33ล้านคนหมอเดชาได้เขียนเรื่องนี้เป็นบทความขนาดยาวพูดถึงกันมากเป็นไวรัลกันในวันนี้1ทำไมผมไม่สามารถพูดถึงสาเหตุวิกฤตประชากรน้อยในเชิงลึกได้อย่างที่อยากจะพูดในรายการคุณจอมฝันคุณจอมฝันเป็นพิธีกรที่พัฒนามาจากสายนิวรีพอร์เตอร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยถ้าเป็นงานข่าวเชิงลึกด้านสังคมการเมืองผมถือว่าคุณจอมฝันเก่งที่สุดแต่คุณจอมฝันไม่ใช่นักวิชาการหรือมาสายด็อกคิวเมนเทเรียสดังนั้นพอผมดันทุรังจะไปให้เชิงลึกในรายการเราก็จูนกันไม่ติดเป็นธรรมดาผมพยายามจะดิสคอร์ดปัญหาสาธารณสุขในรายการหลายครั้งแต่ผมก็เฟลเกือบหมดดังนั้นไม่ต้องไปถึงเรื่อง medical grace ของฟูโก้ที่ผมรับปากเอาไว้เลยเอาแค่เรื่อง medicalization แปลเป็นไทยอะไรช่วยๆว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เป็นเรื่องทางการแพทย์ผมก็ไปไม่รอดแล้วครับเหมือนกับที่ผมเคยเตือนอาจารย์ทางนี้หลายครั้งแต่ตัวเองดังมาทำซะเองคุณจะไปสลายโครงสร้างอำนาจรัฐในขณะที่ประชาชนเรียกร้องอำนาจรัฐให้ดูแลสวัสดิการของตนอยู่ไม่ง่ายครับผมจึงได้ข้อสรุปว่าออกรายการต้องพูดเรื่องง่ายเรื่องที่คนอยากฟังเราทำได้แค่ให้ความรู้เชิงสุขศึกษากับประชาชนผมนับถือคุณจอมฝันมากๆที่พยายามช่วยผมอย่างถึงที่สุดเพียงแต่ผมไม่เข้าใจข้อจำกัดของสื่อแต่ละอย่างเองครับถ้าอยากวิเคราะห์เชิงลึกต้องมาเขียนใน Facebook เพราะอย่างมากก็ไม่มีใครอ่านแต่ไม่เดือดร้อนรายการกดอื่นเขาผมขอพูดเรื่องของอัตราการเกิดต่ำที่เป็นวิกฤตไว้ตรงนี้ Low Birth Rate Crisis ประเด็นที่2คำแนะนำต่อรัฐสำหรับวิกฤตอัตราการเกิดต่ำ 2.1 ผมไม่ขอให้คุณเชื่ออย่างที่ผมเชื่อผมเลิกหวังกับคุณในด้านนี้ไปแล้วถ้าคุณไม่ยอมเชื่อว่ามันเกี่ยวกับความเครียดของสังคมวงเล็บคุณนี่หมายถึงสังคมหรือรัฐหรือทั้ง2 อย่างไม่ยอมเชื่อว่ามันเป็นการระบาดของความสิ้นหวังของคนยุคใหม่ก็แล้วแต่คุณผมขอร้องอย่างเดียวอย่าใช้ Draconian Policy แบบอิหร่านในการแก้ปัญหาเป็นอันขาดอิหร่านใช้วิธีการจำกัดการเข้าถึงยาคุมกำเนิดด้วยกลไกทางกฎหมายต่อให้อัตราการเกิดเป็น Side Effect ของเสรีภาพแต่คุณไม่มีทางแก้มันด้วยการเอาเสรีภาพกลับคืนอิหร่านล้มเหลวในการนี้จนถึงขนาดต้องเลือกใช้สงครามเป็นการแก้ปัญหาซึ่งผมจะอธิบายต่อไป 2.2 โปร Naturist Funding แจกเงินให้คนมีลูกที่เกือบทุกประเทศเจอปัญหานี้เขาก็เลือกใช้กันอยู่คุณคงทราบดีว่าได้ผลแค่2ประเทศที่ฝรั่งเศสกับสวีเดนได้ผลนั้นผมเชื่อว่ามาจากโซเชียลแคมเปญและ State Attitude มากกว่าเรื่อง Fundingซึ่งหมายถึงการจัดกิจกรรมทางสังคมและความคิดของรัฐมากกว่าเรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวแม้กระทั่งว่ามันได้ผลจริงแต่ตัวเลขตอนนี้ออกมาแล้วว่าผลนั้นอาจจะไม่ยั่งยืนมีความเป็นไปได้สูงมากว่าฝรั่งเศสและสวีเดนอาจจะหมดตูดกับการนี้แล้วทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมปัญหาของเราซับซ้อนกว่านั้นอีกประเทศเราจนฝ่าฝรั่งเศสและสวีเดนมหาศาลคุณก็รู้จะเอาเงินที่ไหนมาแจกได้อีก50ปี100ปีแค่เรื่องคนแก่คุณเอาตัวให้รอดก่อนนั่นคือหายนะที่รออีกด้านหนึ่งระวังแก้กันไปแก้กันมาจะพัวพันอิรุงตรงนังเป็นวัวพันหลักแล้วแก้อะไรไม่ได้เลยซึ่งผมดูแววจากความเข้าใจปัญหาด้านนี้ของคุณแล้วมีสิทธิ์สูงมากที่คุณจะพันหลักจนหอบขมำในเวลาอันใกล้นี้ 2.3 มีแค่2ประเทศในโลกนี้ที่แก้ปัญหานี้อย่างได้ผลจริงด้วยการแก้ที่จุดอื่นด้วยการยอมรับความจริงว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของตัวมันเองคนเกิดน้อยคนน้อยลงแล้วจะเป็นอะไรล่ะเศรษฐกิจหดตัวใครเดือดร้อนเหรอสหรัฐอังกฤษแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้นโยบายคนเข้าเมือง Immigration Policy การนำเข้าประชากรได้ผลดีเยี่ยมแต่เขาก็พบความจริงว่าประชากรที่นำเข้าพอถึงรุ่น2รุ่น3อัตราการเกิดก็ต่ำลงเท่ากับประชากรดั้งเดิมอยู่ดีเหมือนกันกับที่เราแก้ปัญหานี้ด้วยการยอมเปลี่ยนสัญชาติให้แรงงานพม่ามีฝีมือด้านที่เราต้องการเป็นคนไทยมันจะแก้ได้เพียง 1-2 ชั่วอายุคนพอคนไทยเชื้อสายพม่าเชื้อชาติพม่าเหล่านี้อยู่ในไทย
ผ่านไป 2-3 รุ่นก็จะเกิดน้อยลงจนเท่ากับคนไทยอยู่ดีพอแก้ไปได้30ปี50ปีก็ต้องหาวิธีการอื่นในใจผมอยากจะบอกมากว่าเพื่อรอให้กะโหลกมึงบางหน่อยก็คงได้เข้าใจปัญหานี้ดีกว่าแต่ก็โอเคอยู่นะทัศนะของผมวิธีการนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เลยการลด Sovereign Over Citizen Migration ลงไม่ได้แปลว่าเราสูญเสียอำนาจอธิปไตยเลิกคิดอะไรแบบนั้นโบราณค่ำคึกจริงๆสมัยโบราณพวกมึงก็เคยทำนะไปเผาบ้านเผาเมืองเขาแล้วก็จับคนของเขามาเป็นไพร่เดี๋ยวนี้เขาเข้ามาเองเลยกลัวอะไรวะ 2.4 อย่ามัวไปศึกษาประเทศที่แก้ปัญหาได้บางด้านกรุณาศึกษาประเทศที่แก้ปัญหาได้ผลเป็นความบันไลด้วยวงเล็บล้มเหลวประเทศแรกคือรัสเซียน่าสนใจเพราะเรามีหลายอย่างเหมือนรัสเซียถึงรัสเซียจะมีคนมากกว่าเราแต่ก็แค่เท่าตัวไม่ห่างกันมากเกินไประดับพัฒนาทางเศรษฐกิจก็น่าสนใจรัสเซียดีกว่าเราไม่มากนักทัศนคติของรัฐก็ใกล้เคียงกันรัฐไทยสารเลวกว่ารัสเซียแค่นิดหน่อยนโยบายที่เลือกใช้หลายอย่างก็คล้ายกันตัวเลขการหดตัวของประชากรรัสเซียนำเราล่วงหน้าไปหลายปีรัสเซียจึงเป็นโลโมเดลที่เราควรศึกษาผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้อัตราการยุบตัวลงของประชากรไทยจะรุนแรงใกล้กับรัสเซียก่อนอื่นเลยต้องบอกอะไรมากรัสเซียตายไหมครับไม่เป็นไรเลยอยู่ดีมีสุขแค่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็หาเรื่องตีกับชาวบ้านไปเรื่อยๆแค่นั้นประเทศสุ่นวิ่นหวังไม่มีอนาคตประชากรอพยพไปที่อื่นสิแล้วจะเป็นไรล่ะดังนั้นแทนที่จะคิดมากกลัวจะเป็นอย่างรัสเซียควรเตรียมตัวรับปัญหาแบบรัสเซียไว้บ้างจะดีฝ่าไหมถ้าประเทศเราแตกเป็นล้านนาล้านช้างใต้ไทยแท้อโยธยามารยูเหนือจะเป็นอะไรไหมน่าสนใจออกส่วนอีกประเทศที่ควรจะดูเป็นตัวอย่างคือจีนเป็นเจ้าพ่อดาโครเนียนแห่งโลกใบนี้บังคับประชาชนมีลูกคนเดียวเป็น10ปีแล้วหลงระเริงบันเทิงใจว่าโอ้โหทำไมได้ผลดีเยี่ยมพอสั่งเลิกอ้าวประชากรเสือกไม่หยุดการไม่มีลูกแจกเงินก็แล้วหาผัวหาเมียให้ประชากรก็แล้วทำไมพวกมึงยังเกิดน้อยลงอย่างนี้วะสรุปที่ผ่านมามึงแค่ตอแหลตัวเองสั่งให้คนมีลูกคนเดียวได้ผลความจริงคือคนเขามีลูกน้อยเองครับพอมาถึงตอนนี้สั่งให้คนมีลูกมากมันไม่ได้ผลเอาชิปหายละตัดปัญหาจีนรอได้อีก100ปีก็ยังไม่วิกฤตเพราะคนจีนเยอะประชากรลดลงสักครึ่งนึงก็ยังพอถูไถแต่ของไทยที่กะกันว่าประชากรจะเหลือ30ล้านคนใน60ปีนี้บันเทิงจริงๆแต่ที่ดูจีนเป็นปัญหาของเรานี้กับจีนเวลาใกล้กันทัศนคติของรักหลงตัวเองนึกว่าตัวเองสั่งอัตราการเกิดประชากรได้อย่างกับ copy cat มาอย่างนั้น 2.5 ถ้าทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลจะทำยังไงวงจรประชากรขยายตัวหดตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพียงแต่นี่เกิดเป็นครั้งแรกในความตั้งใจของประชากรเองแต่ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับในประวัติศาสตร์รัฐแก้ปัญหานี้ด้วยสงครามถ้าสิ้นคิดทำอะไรไม่ออกจริงๆเสนอแนะให้รัฐไทยสนับสนุนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3บังคับเกณฑ์ผู้ชายที่พอเป็นทหารได้15ล้านคนส่งไปทำสงครามคาดหวังว่าจะมีผู้ชายตายทันทีสัก5ล้านคนรับประกันว่า20ปีหลังจากนั้นอัตราการเกิดจะระเบิดเบ้อเร่อแก้ปัญหาได้ชะงักแก้ได้มากกว่าวิธีตะบักตะบวยที่คุณคิดกันหลายปีรับรองไม่เชื่อจดเอาไว้ได้เลย 3. คำแนะนำต่อประชาชนสำหรับวิกฤตอัตราการเกิดต่ำนี่ไม่ใช่วิกฤตของเราครับมันเป็นวิกฤตของติ่งประดิษฐ์ที่เราเรียกว่ารัฐชาติแต่ตัวเราอาจจะอยู่ปกติสุขดีเหมือนเดิมทุกประการอาจจะต้องรับภาระเลี้ยงดูคนแก่มากขึ้นหน่อยแต่ถ้าดูไม่ไหวก็ไม่ต้องดูก็ได้ทำยังไงได้ตัวเลขทางประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจต่างๆที่รัฐมันกลัวกันขี้แตกไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตจริงมากมายเผลอๆตัวเลขบางอย่างหารประมวลประชากรที่น้อยลงอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำเราทุกคนจะมีที่ดินทำกินมากขึ้นมีทรัพยากรมากขึ้นแต่แน่นอนว่าโดนไถภาษีหนักขึ้นจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องจ่ายมันจะจับเราไปติดคุกได้หมดทั้งประเทศก็ลองดูจริงๆปรากฏการณ์นี้เป็นผลจากการปลดแอกของผู้หญิง
นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผู้หญิงมีอำนาจเหนือมดลูกตัวเองอย่างแท้จริงไม่ต้องถูกกดหัวให้เป็นเครื่องมือผลิตเด็กผลิตมนุษย์หรือถูกครอบงำว่ามึงต้องมีลูกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างน้อยตั้งแต่เกิดจนตายเป็นแค่ทาสในเรือนเบี้ยมันจึงโคตรดีสำหรับปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะผู้หญิงคุณผู้หญิงทุกคนกรุณาระลึกไว้เสมอว่านี่คืออาวุธลับของเราที่รัฐชาติมันกลัวชิบหายวายป่วงด้วยมันคือผู้รับใช้เราที่ลืมกำพืชคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายถ้าไม่มีไพร่ไม่มีทาสเกิดมาใหม่ให้เจ้านายอย่างมันปกครองก็ให้มันเป็นเจ้านายหมูหมากาไก่ในเล้าเราจะไปเดือดร้อนทำไมในเมื่อมันไม่เคยอยู่ร่วมโลกกับเราด้วยความจริงใจไม่เคยให้เกียรติเราจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปเห็นใจมันเรายอมมันมาขนาดไหนถูกมันรีดไถมาตั้งแต่เกิดแต่พอไม่ได้ดั่งใจอะไรก็จับเราไปติดคุกอ้างโน่นอ้างนี่โคตรพ่อโคตรแม่มันหลอกลวงเราตลอดต่างๆนานาฮ่าฮ่าฮ่าสะใจจริงๆรู้นะหมอเดชาพูดถึงใครโอ้ป่านนี้ไอ้นั่นคิ้วกระดกแล้วกระดิกตีนสูบไปกินวายอยู่ฮ่า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 ในที่สุดก็ถึงทีกูมั่งไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องมีครับไม่จำเป็นแสนสบายตัวสบายใจไม่มีภาระไม่มีลูกกวนตัวไม่มีผัวมากวนใจเหงาขึ้นมานึกอยากจะไปนั่งนิ่งนองกับใครก็ไปนึกอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเป็นวัวเป็นควายให้มันสนตะพายพอมีขึ้นมาเก็บไว้ใช้ตอนแก่ถ้าอยู่ไม่ไหวก็ให้มันเลี้ยงมันก็ไม่ยอมเลี้ยงก็แค่ตายจะไปยากตรงไหนเราเกิดมาดำรงอยู่มีคุณค่าที่เรามอบให้ตัวเองแล้วก็ตายไปแสนจะดีงามมีแต่มันนั่นแหละที่จะต้องอยู่กับความจอมปลอมวงเล็บไอ้คนคนนั้นดำรงอยู่กับความจอมปลอมเลยกลัวว่าประชาชนกบฏตลอดเวลาพอเจอมาว่าไม่มีใครให้กูกดขี่อีกแล้วทีนี้ระเดือดร้อนจะเป็นจะตายโคตรสมน้ำหน้าสุดท้ายผมจึงสรุปคำแนะนำได้อย่างเดียวครับว่าจงไม่มีลูกกันต่อไปการไม่มีลูกจงเจริญโอ้เขียนได้สะใจหมอเดชานักเรียนศิริราชพยาบาลรุ่น92รุ่นเดียวกับชนละนาถสีแก้วคนที่กำลังเสนอให้มีลูกกันเถอะมีลูกกันเถอะประชาชนไทยตอนนี้ฮ่าๆๆสะใจยิ่งโว้ยในบทความนี้ทั้งใน Facebook และใน Twitter มีคนมาแสดงความเห็นกันมากมายมีคนแชร์ไปหลายพันคนหนึ่งในความเห็นเช่นจริงค่ะหนูอ่านจนจบคุณหมอถ้ารัฐมันสั่งกระบวยขนาดนี้จะมีลูกให้มันรีดไถทำไมจะเรียกร้องอะไรก็หูทวนลมทำอะไรก็ไม่แคร์เราการบอกมีลูกดีที่สุดสบายดีสบายชีวิตสบายใจเกิดและตายไปคนเดียวง่ายดีแต่หนูมีลูก3คนฮ่าฮ่าฮ่าสงสารญี่ปุ่นรัฐยังพอดูแลเด็กได้ดีเลยผลิตให้เขา3คนช่วยชาติอีกแรงจะมีเพิ่มก็ไม่ไหวอันนี้ที่ญี่ปุ่นยังมีประชากรแฝงอีก1ประเทศคือคนที่มีลูกกับชาวต่างชาติแล้วตอนนี้ยังให้มีลูกถือ2สัญชาติถ้าเกิดในครอบครัวเขาตัดสินใจขายทุกสิ่งทุกอย่างในไทยไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรจากนั้นสละสัญชาติไทยกันจำนวนประชากรไทยน่าจะลดลงได้อีกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนทำอยู่ปู่แอดถึงจะถือต่อสัญชาติแต่ก็ยังขอถือไทยเอาไว้เพื่อจะได้ด่าได้เต็มปากเท่านั้นเองนมผงขึ้นราคาแบบเงียบๆหรือไม่ก็ลดปริมาณรัฐศักดินาร้อนใจว่าอีกหน่อยจะไม่มีใครจ่ายภาษีเลี้ยงตระกูลพวกกูฮ่าฮ่าฮ่าถนัดเอาแต่ได้แต่ไม่เคยคิดจะดูแลหารายการที่คุยกับจอมฝันไม่เจอเลยค่ะมีลิงก์รายการไหมจะได้ตามไปดูถ้ารัฐสร้างองค์ประกอบที่เอื้อต่อการสร้างอนาคตที่ดีให้เด็กคนหนึ่งประชากรก็คงอยากมีลูกกันโดยอัตโนมัติโรงเรียนก็ต้องแข่งขันเข้าโตมาก็ต้องติดกับดักรายได้ขั้นต่ำที่ไม่พอเลี้ยงชีพกับค่าครองชีพที่สูงมากๆถ้ามีความฝันที่หลุดออกมาจากเมนสตรีมก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจนแก่ถึงจะแก่ถึงป่วยจะตุ๋ยจะตายก็ยังเข้าถึง palliative care hospice ได้น้อยมากแม้ตอนตายก็ยังไม่ได้รับการดูแลในวาระสุดท้ายเลยค่ะแม้ไม่ได้อยู่ในไทยแต่ก็ตัดสินใจตัดมดลูกทิ้งไปแล้วไม่กล้าผลิตเด็กคนหนึ่งให้เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยจริงๆยังไม่รวมถึงกลัวจะไปสร้างปมในใจให้เด็กคนหนึ่งจะไปสร้างแผลในใจให้เขาหรือเปล่าอีกคะคุณหมอ
ข้อจะจริงท่อนนี้จริงมากด้วยมันเป็นผู้รับใช้เราที่ลืมกำพืชคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายถ้าจะไม่มีไพร่ทาสเกิดมาใหม่ให้เจ้านายอย่างมันปกครองจะให้มันเป็นเจ้านายหมูหมากาไก่ในเล้าเราจะไปเดือดร้อนแทนมันทำไมฮ่าฮ่าฮ่าเคยตั้งกระทู้ในพันทิปว่าเพื่อนบอกว่าถ้าไม่มีลูกแก่ไปใครจะดูแลหกล้มหัวฟาดในห้องน้ำตายคนเดียวไม่แย่หรือมีเพื่อนในพันทิปตอบได้สัจธรรมดีบอกว่าตายแล้วจะไปรู้สึกอะไรอีกมันก็จบแค่นั้นบางทีคุณก็แค่จอดับหรือคุณแค่เดินทางไปที่อื่นต่อหรือจะติ๋งอยู่ในห้องน้ำล่ะส่งเสริมการมีบุตรแต่ไม่ทำประเทศให้ส่งเสริมการมีบุตรเกิดมาแล้วเจอ PM 2.5 ก็ห่อเหี่ยวแล้วเคยแก้ไหมที่ดินก็ไม่ได้ตกถึงมือประชาชนทั่วไปหรอกครับคนน้อยก็ให้ต่างชาติมาซื้อจากนายทุนอีกทีไล่บี้ภาษีจนคนธรรมดาอยากขายให้นายทุนมากกว่าเก็บเอาไว้ส่งให้ลูกเรียนต่อหรือไม่ก็ยกให้ลูกชอบมากโดยเฉพาะท่อนที่บอกว่าเราเกิดมาดำรงอยู่มีคุณค่าที่มอบให้ตัวเองแล้วก็ตายไปแสนจะดีงามคนมากมายไม่คิดแบบนี้บางคนไม่เคยคิดมอบคุณค่าที่ตัวเองควรได้รับให้ตัวเองแล้วก็ตายไปโดยยังก้มกราบคนอื่นอยู่เลยหน้าอดสูจริงๆโอ้ยโดนใจทุกบรรทัดนี่แหละครับถือว่าเป็นงานเขียนที่แทงใจดำทั้งฝั่งกูฝั่งมึงทีเดียวฮ่าฮ่าฮ่าไอ้สี่จึ๊กฮ่า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 และต่อไปมึงจะจึ๊กกับใครในเมื่อตัวเลือกไม่ให้มีแล้วแบบนี้คนไม่มีลูกแล้วมึงจะเลือกไปจึ๊ก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 กับใครฮะไอ้สี่จึ๊กมีคนไปคำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องมีลูกหนึ่งคนต้องจ่ายเท่าไหร่จากคำถามที่บอกว่าประเทศไทยกำลังมีปัญหาอย่างใหญ่หลวงเรื่องการที่อัตราการเกิดของประชากรต่ำกว่าอัตราการตายซึ่งจะทำให้ประชากรของประเทศไทยมีจำนวนลดลงกระทรวงสาธารณสุขถึงออกมาเร่งเป็นวาระแห่งชาติช่วยกันปั๊มลูกเพื่อชาติเพจออมมันนี่ถึงกับทำไดอะแกรมออกมาบอกว่าเลี้ยงลูกหนึ่งคนต้องจ่ายเท่าไหร่แบ่งเป็น3ส่วนสายธรรมดาวงเล็บฐานะค่อนข้างเรียกว่าปานกลางสายกลางเรียกว่ามีขึ้นมาหน่อยและสายหรูหราคือพวกร่ำรวยค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงแรกเกิด1ปีถึง3ปี4ปีถึง12ปี13ปีถึง18ปีและ19ปีถึง22ปีสายธรรมดาเรียกว่ามีค่าใช้จ่าย1คนอยู่ที่ 1,057,240 บาทสายที่ฐานะมีขึ้นมาหน่อยอยู่ในฐานะที่เด็กต้องจ่ายคือ 2,449,000 บาทต่อ1คนขณะที่สายหรูหราผู้ว่าแบรนด์เนมทั้งหลายต้องจ่าย 12,430,000 บาทนี่คือเงินที่จะต้องจ่ายให้กับการมีลูก1คนเรียกว่าไม่มีเงินล้านมึงต้องลำบากไป22ปีกันทีเดียวในประเด็นนี้รายละเอียดมีคนเขียนว่าควรคิดว่าจะแก้ไขเรื่องต่างๆที่ทำให้คนไม่อยากลังเลในการมีลูกให้เป็นรูปธรรมเดี๋ยวคนก็สนใจเองประชาชนส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานรายได้จากเงินเดือนค่าจ้างอัตราการเติบโตระยะยาวที่ผ่านมาถึงแนวโน้มในอนาคตมันต่ำกว่าอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพทั้งค่าอาหารค่าบ้านสมมติเมื่อก่อนสามีภรรยารวมรายได้หักค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพที่จำเป็นอาจจะเหลือเงิน 30% ของรายได้แต่ในปัจจุบันอาจจะเหลืออยู่ 15% ของรายได้บางครอบครัวก็เสมอตัวบางครอบครัวถึงขั้นติดลบผมไม่มีตัวเลขแน่ชัดในส่วนนี้แต่แค่เปรียบเปรยให้เห็นภาพแต่เรื่องการเติบโตของรายได้ไม่สัมพันธ์กับค่าของชีพและค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านนั่นคือเรื่องจริงและเมื่อรวมถึงค่ารักษาพยาบาลประกันค่าเล่าเรียนกิจกรรมพาเที่ยวยิ่งบานปลายเยอะแยะไปกันใหญ่เมื่อมาคำนึงว่าคนในปัจจุบันจะเอาตัวรอดในอนาคตยามเกษียณมีเงินพอใช้ในบ้านปลายหรือเปล่าหลายหลายครอบครัวยังมองไม่เห็นอนาคตที่แน่ชัดด้วยซ้ำการที่จะมีลูกเพิ่มภาระให้ตัวเองทำให้เงินเหลือน้อยลงกว่าเดิม
ยิ่งดูไม่สมเหตุสมผลไม่เมคเซนส์วงเล็บจริงอยู่ถ้าเลี้ยงดูลูกแบบประหยัดตามมีตามเกิดก็อาจจะพอเลี้ยงให้โตได้แต่ถ้ามีลูกใครก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกมอบต้นทุนทางสังคมให้มากพอที่ลูกจะไปใช้ชีวิตในสังคมในอนาคตได้ไม่ใช่เลี้ยงมาแบบยากลำบากตัวอย่างของปัญหาที่กล่าวมาทำให้หลายคนลังเลไม่อยากมีลูกถ้าทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ใช่แค่บอกว่าจะทำแต่ต้องทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อนเดี๋ยวคนก็คิดจะมีลูกกันเองแต่ถ้าคิดจะเพิ่มกำลังแรงงาน labor productivity ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนของประชากรเสมอไปควรรีบการผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากการที่ใช้ทักษะต่ำในการทำงานในอุตสาหกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมใช้ทักษะสูงนี่ก็คือเรื่องราวของออมมันนี่ไทยจากการที่ชนน่านสีแก้วพยายามจะผลักดันเรื่องปั๊มลูกเป็นวาระแห่งชาติกลายเป็นประเด็นใหญ่โตในวันนี้ใครจะไปอยากมีลูกในเมื่อตัวเองยังเอาไม่รอดมีลูก1คนยากจนไป22ปีลองไปดูว่าประเทศที่มีประชากรเป็นสังคมสูงวัยมากกว่าประเทศไทยถึงเกือบเท่าตัวนั้นสวีเดนมีประชากรสูงไอถึง 21.7% ของประชากรทั้งประเทศเขาได้รับอะไรกันอย่างไรบ้างเงินบำนาญเฉลี่ย 13,000 คนสวีเดนราว 46,306 บาทไทยต่อเดือนรัฐจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้หากมีปัญหาด้านที่พักอาศัยหากอยู่บ้านคนเดียวก็จะมีบริการดูแลเช่นพนักงานทำความสะอาดพาไปซื้อของหรือซื้อของให้ดูแลอาหารการกินดูแลความปลอดภัยเป็นต้นหากครอบครัวไหนยังคงดูแลผู้สูงอายุเองรัฐจะจัดงบสนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุให้นี่ก็คือสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าประเทศที่มีความสุขลำดับต้นๆของโลกเขาดูแลกันอย่างไรนะครับในสภาพที่รัฐเรียกร้องให้ประชาชนปั๊มลูกเป็นวาระแห่งชาติจริงๆแล้วหลายคนก็นั่งคบคิดว่าหรือเป็นเพราะว่ารัฐต้องการแรงงานไว้เสียภาษีดูแลบำรุงบำเรอคนกลุ่มน้อยในสังคมคนกลุ่มน้อยในสังคมเท่านั้นในเมื่อสภาพสังคมมันมีปัญหามากมายมีกรณีที่เด็ก2คน2พี่น้องเดินเลขขายอาหารอยู่แถวมินบุรีวงเล็บขายขนมขบเคี้ยวเพื่อหาเงินรักษาแม่ที่เป็นมะเร็งอยู่หน้าเซเว่นแถวปั๊มน้ำมันแถวมินบุรีนักข่าวช่อง8ไปเจอเข้าเลยรายงานข่าวปรากฏว่าไม่มีบ้านช่องอยู่เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้สภาพสังคมแบบนี้แล้วจะให้คนปั๊มลูกออกมารับชะตากรรมต่อไปคิดได้ยังไงสังคมไทยรัฐไทยแม่ที่เป็นมะเร็งคือไม่มีบ้านอยู่นะฮะค่ะทุกวันนี้มาเดินเลขขายขนมเห็นบอกขายอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนหนึ่งน้องพันธ์เล่าให้เราฟังบอกว่าต้องตัดสินใจขายเพราะทนเห็นแม่ลำบากไม่ได้แม่หนูป่วยเป็นมะเร็งนี่ฮะนี่คุณแม่โอ้ยตายแล้วนี่ฮะเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยสิฮะโอ้ยตายตายตายคุณผู้ชมฮะแล้วแม่เขาป่วยพี่สาวก็จะส่งให้อยู่หน้าบ้านเลยตอนนี้ต้องโทรไปถามย่าขอบคุณนะคะพี่เบนนั้นเด็กก็ค่ะมันก็อยากได้เด็กทุกคนเขาไม่อยากมีเนาะเด็กก็ไม่อยากแล้วปวดใจเลยค่ะกันตอนก็อยู่กันมาได้แต่รู้สึกโชคดีมากเลยค่ะที่มีลูกมีแล้วก็วันหนึ่งมีโอกาสมีคนช่วยค่ะแม่มีปัญหาเรื่องแพ้เรื่องระบบประสาทความเครียดสะสมตอนนี้ทานยารักษาอยู่เลยไม่ค่อยอยากคุณผู้ชมครับคุณแม่ป่วยจริงๆนะฮะแล้วบ้านก็ไม่มีอยู่ไปเช่าห้องเขาอยู่วันนี้น้องเกดมณีไปตามแล้วน้องดีใจมาก
ประเด็นก็คือเราแปลกใจมากก็คือคุณแม่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้เลยเดี๋ยวจะตามให้นะฮะไม่ต้องห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากให้คนไทยดูข่าวนี้เรามีเด็กน่ารักกตัญญูเห็นไหมฮะแล้วเหมือนน้องร้องไห้เลยนี่เจอช่อง8นี่ฮะขอบคุณพี่ๆกู้ภัยด้วยแล้วแม่ก็ป่วยจริงๆเห็นบอกว่าจริงๆผมต้องขอบคุณคนที่แชร์ TikTokที่ทำให้ช่อง8เจอแล้วเราไปหาเขาเขาขายขนมอะไรอ่ะซองละ25บาทเนี่ยเป็นเหมือนขนมปังอบกรอบเป็นเหมือนขนมกินเล่นนะคะขนมขบเคี้ยวก็มาใส่ถุงแข็งแล้วก็ขายคุณแม่หนุ่ยบอกว่าดีใจมากไม่อยากเป็นภาระใครหรอกโชคดีของแม่คือมีลูกดีส่วนน้องพันใช่ไหมไหนลองฟังการเปิดใจของน้องพันหน่อยน้องพันเรียนหนังสือหรือเปล่าเนี่ยเห็นบอกคุณแม่ต้องให้คิมตอนแรกไปหาที่โรงพยาบาลปรากฏร่างกายรับเขาเรียกอะไรรับเคมีไม่ไหวใช่ไหมนี่ฮะไหนเปิดภาพคุณแม่ด้วยนะฮะน้องเก็บมานี้ไปคุยน้องก็ร้องไห้ฮะเพราะอยากจะหาเงินรักษาแม่แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกอากาศวันนี้แม่ต้องได้รับการรักษาเชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งอยู่แล้วลองฟังเสียงน้องเปิดใจนะฮะน้องต้องมาขายขนมหาเงินให้พาแม่ไปรักษามะเร็งสนใจว่าหนูอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะเห็นแม่เดือดร้อนหนูก็เหนื่อยค่ะหนูแบบเขาที่เขาบอกว่าคนเป็นแม่เห็นแบบเห็นลูกเศร้าลูกแม่ยิ่งเศร้าหนูก็เหมือนกันค่ะเห็นแม่เศร้าหนูก็ยิ่งเศร้าเหมือนกันค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่ว่ามันจะมีรายได้เข้ามาค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องพักพิงอาศัยคนอื่นนะคะแม่ก็บอกว่าเวลาเราไปพักพิงอาศัยคนอื่นน่ะเขาจะสามารถด่าเราได้เขาจะโทษเราได้ว่าเราเป็นภาระแต่ถ้าเราหาเงินเองมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถดูแลตัวเองแล้วยืนนั่นตัวเองได้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าการที่เรามาหาเงินแล้วเอาไปดูแลตัวเองค่ะมันดีกว่าไปพึ่งพิงคนอื่นเขาค่ะตอนแรกๆขายไม่ดีเลยค่ะบางคนนะคะปั๊มเขาแบบมองถ้าเขามองก็ไม่ว่าแต่เขาจะแบบมองแบบเหมือนมองเหยียดอะค่ะเขามองหนูไม่ชอบสายตาใช่ค่ะแล้วเหมือนบางร้านนะคะตอนแรกหนูจะเดินขายแค่หน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะน้องบอกว่าลองเดินไปขายในร้านไหมพอหนูเดินไปอย่างเงี้ยเขาก็ไล่ออกมาค่ะหนูก็เลยตัดสินใจขายตามเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะบางที่เขาก็ไล่ค่ะหนูก็เลยลองที่นี่ค่ะพอหนูลองที่นี่หนูก็เห็นว่ามีคนมาช่วยค่ะมีตอนแรกๆคนก็เป็นแบบเขาช่วยเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีคนนึงก็เขามาโพสต์ลง TikTok ค่ะก็มีหนูมันก็เริ่มเป็นกระแสคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ตามต่อล่าสุดที่อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณอรุณีแก้วพิสดารบอกว่าวันนี้จะประสานเลยนะฮะว่าบัตร30บาททำไมถึงเข้าไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะเห็นบอกมีบางท่านวันนี้ตอนเราไปทำข่าวหยิบให้ 5,000 เลยบอกเอาไปรักษานี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามต่อให้แล้วผมเชื่อว่าคนดูเมื่อออกอากาศไปแล้วไหนขอเปิดภาพตอนแม่กับลูกเขากอดกันหน่อยได้ไหมขอให้ดูภาพดีๆแบบนี้ส่งท้ายก่อนเข้านอนหน่อยได้ไหมนี่คุณผู้ชมฮะแล้วในเรื่องนี้ต้องขอบคุณข่าวช่อง8เอาไว้ณที่นี้ชาวเน็ตมาแสดงความเห็นน่าสงสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูหน่อยเถอะสงสารมากร้องไห้เลยค่ะแต่น้องเก่งกันมากขออวยพรให้น้องเติบโตไปอย่างดีน้องๆได้เรียนหนังสือกันไหมหน่วยงานรีบเข้าไปประสานเรื่องนี้ด้วยอาทิตย์ก่อนดึกแล้วมีโอกาสเจอช่วยเหมาขนมปังกรอบ2ถุงสุดท้ายตัวรถคันข้างๆก็เหมาอีกตะกร้าหนึ่งหมดเลยขนมอะไรจำไม่ได้ภาพที่เห็นน้องผู้หญิงเขาดีใจมากชูมือดีใจยิ้มหน้าบานขายหมดรีบบอกแม่บอกน้องแฟนเราเห็นเหตุการณ์นั่งน้ำตาซึมอยู่ในรถขอให้ต่อจากนี้มีสิ่งที่ดีๆนะลูกเขามีสิทธิ์30บาทหรือเปล่ายื่นสิทธิ์รักษามะเร็งได้แต่อาจจะขาดที่อยู่กับค่าใช้จ่ายประจำวันเด็กๆยังเล็กอยู่พม.ต้องรีบเข้ามาดูแลนะเคสแบบนี้สะเทือนใจสุดๆร้องให้ตามเลยเขาป่วยหนักกันแล้วแต่เขาก็เกรงใจคนอื่นไม่อยากรบกวนขอให้เขาหายไวๆมาอยู่กับลูกนะคะฝากด้วยลูกกอดหอมแม่บ่อยมากหอมน้องชายตัวเองน่ารักมากเข้มแข็งนะคะแกฉันไม่ไหวร้องไห้หนักมากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้หากสังคมเป็นสังคมที่เรียกว่าไม่นิ่งเฉย
มีการตอบสนองมีการดูแลคำว่าสังคมหมายถึงรัฐเพราะลำพังประชาชนไม่ทอดทิ้งกันและกันอยู่แล้วในเรื่องนี้เพจคนไร้บ้านรับทำข้าวกล่อง25บาทได้บอกว่าดูข่าวแล้วร้องตามเลยมีคนลงTikTokว่าเจอเด็กเดินขายของหาเงินรักษาแม่ที่เป็นมะเร็งอยู่หน้าเซเว่นปั๊มแถวมินบุรีนักข่าวลงพื้นที่เจอว่าเล่ร่อนไม่มีบ้านอยู่3คนแม่ลูกแม่ป่วยจริงๆสงสารกันมากขอให้หน่วยงานที่ช่วยเกี่ยวข้องช่วยกันครอบครัวนี้ด่วนนะครับคำถามจริงๆก็คือว่าภาพแบบนี้ปัญหาแบบนี้หากเรามีระบบสวัสดิการที่ดีเพียงพอปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เรื่องการรักษาพยาบาลปู่แอดจนตเคยพูดหลายครั้งหลายหนว่ามันไม่ได้แค่การรักษาพยาบาลมันเกิดขึ้นตั้งแต่การก่อนป่วยใครจะดูแลเขาเพราะเขาไม่สามารถมีอาชีพหลังจากที่เริ่มรู้สึกป่วยพอไม่มีอาชีพขึ้นมาเริ่มป่วยสุดท้ายต้องไปรักษาตัวช่วงก่อนป่วยในกรณีแบบนี้มีลูกเล็กๆ2คนจะดูแลตัวเองอย่างไรหลังจากเข้าโรงพยาบาลช่วงระหว่างรักษาพยาบาลครอบครัวของเขาใครจะดูแลจะทำอย่างไรมีระบบใดๆที่จะดูแลเรื่องราวเหล่านี้หลังจากรักษาพยาบาลออกมาแล้วการพักฟื้นตัวการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจะมีระบบแบบไหนอย่างไรประเทศไทยปัจจุบัน30บาทรักษาทุกโรคที่เราพูดกันหรือจะเป็น30พัดคือกระบวนการที่ดูแลในขั้นตอนเมื่อเข้าสู่โรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาลแต่ก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นไม่มีใครรับผิดชอบจนเด็กอายุเพียงไม่กี่ขวบต้องออกมาขายของเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นปัญหาที่พูดกันก่อนหน้านี้เรื่องขอให้ประชาชนปั๊มลูกเป็นวาระแห่งชาติแก้ปัญหาสังคมสูงวัยแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำมันเป็นเพียงปลายภูเขาน้ำแข็งเพราะเบื้องลึกของภูเขาน้ำแข็งคือผู้คนมันไร้ความหวังผู้คนมันเคร่งเครียดกับภาวะสังคมที่อยู่แล้วไร้อนาคตเติบโตไปในประเทศที่มันไร้ความหวังไร้ระบบในการดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยเห็นผู้คนเป็นเพียงไพร่เป็นทาสมีหน้าที่มาทำงานเพื่อเสียภาษีบำรุงบำเรอตัวเองแล้วใครในประเทศแบบนี้ที่จะมีกำลังใจอยู่กันได้ต่อไปนี่แหละครับคือความจริงที่ไม่ค่อยมีคนอยากได้ยินเรื่องราวของลุงนวมทองไพรวันพูดถึงเรื่องราวโดยภรรยาของลุงนวมทองตอนนั้นฉันทำงานบ้านและเลี้ยงเด็กอยู่แถววัดเขมาวงเล็บวัดเขมาพิทตารามราชวริหารนนทบุรีส่วนลุงวงเล็บนวมทองไพวันทำงานอยู่การไฟฟ้าแถวพระราม7แล้วเขาก็มาเช่าบ้านอยู่ไม่ไกลกันตอนเจอกันเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดฉันจีบเขาก่อนนะยิ้มทำความรู้จักกันไม่นานก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จดทะเบียนสมรสเลยเขาอยากให้เราเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เวลาผ่านไปก็มีลูกด้วยกันลุงเป็นคนใจดีเมียก็รักลูกก็รักดูแลทุกคนกลับมาบ้านก็ทำกับข้าวเขาทำอาหารอร่อยนะน้ำพริกตาแดงกินกับผักสดผักต้มตอนแรกฉันยังคิดว่าเขาอาจมีเมียอยู่แล้วเราคงเป็นเมียน้อยแต่เวลาผ่านไปถึงรู้ว่าลุงไม่มีเมียลุงไม่ได้คนเจ้าชู้ลุงตัดสินใจเออร์ลี่จากการไฟฟ้าตอนปี2547แล้วก็เริ่มมาขับแท็กซี่ลุงเป็นคนติดตามข่าวสารแต่เราไม่เคยคุยเรื่องการเมืองหรอกวันที่เขาขับแท็กซี่ไปชนรถถัง30กันยายน2549เรากลับกันมาจากอุทัยธานีเขาขับมาส่งที่บ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปทำงานก่อนอยู่ๆคนแถวบ้านมาบอกว่าลุงนวมไปขับรถแท็กซี่ชนรถถังแล้วเขาซี่โครงดอกคางแตกบาดเจ็บหนักแต่ยังพอคุยได้พอกลับมาพักฟื้นที่บ้านฉันเคยพูดว่ามันไม่ตายหรอกก็เจ็บทรมานแบบนี้แหละเขาพูดกลับตายสิเดี๋ยวก็ตายตอนกลางคืนก่อนเขาไปผูกคอตายจำได้ว่าเขาไม่นอนร้องเพลงให้เราฟังฉันง่วงเลยหลับไปก่อนแล้ววันต่อมาเขาก็ไปผูกคอตายบนสะพานลอย
น้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเป็นคนใจเด็ดเป็นฉันทำไม่ได้หรอกไม่รู้เขาคิดยังไงเขาไม่เคยบอกฉันก็ไม่เคยถามกลัวไปถามมากๆจะโดนดุถ้าให้ฉันคิดแทนเขาไม่พอใจที่ทหารปฏิวัติไงบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองหลังจากเขาตายมีคนมาช่วยเหลือบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วฉันขายของที่บ้านนิดๆหน่อยๆบางช่วงหมุนเงินไม่ทันก็ต้องกู้เงินเขาบ้างเป็นอบังขายของได้ก็ต้องจ่ายเป็นค่ารายวันตอนได้เงินคนแก่เดือนละ600โชคดีที่บ้านมีอยู่ตอนนั้นถ้าลุงยังอยู่ก็คงได้เงินจากการวิ่งรถมาให้ฉันบ้างฉันอายุ68แล้วทำอะไรไม่ค่อยไหวยอกหลังบางครั้งนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องยืนอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหายยอกลุงไม่อยู่มา17ปีแล้วช่วงแรกๆฉันนอนไม่หลับเลยนอนยังไงก็ไม่หลับคิดถึงเขาแต่คนเราถึงคราวตายก็ต้องตายฉันไม่โกรธเขาหรอกโกรธทำไมเข้าใจแต่คิดถึงเขาวงเล็บน้ำตาไหลเราเหลือเพียงตัวคนเดียวมีปัญหาแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครฉันเคยพูดกับลูกสาวว่าฉันเนี่ยกำพร้าพ่อแม่แล้วยังมากำพร้าผัวอีกฉันภูมิใจในตัวเขานะเขาเป็นคนดูแลครอบครัวใจดีมากมีเท่าไหร่ให้หมดช่วงแรกเขาเข้ามาฝันบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันช่วงหลังนานๆจะมาฝันสักทีเขามาถามว่าลำบากไหมเหตุการณ์ผ่านมานานแต่เล่าแล้วก็น้ำตาไหลมันคิดถึงคนเราอยู่ด้วยกันมานานวันที่30กันยายน2549นวมทองไพวันตัดสินใจขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังเพื่อประท้วงการรัฐประหาร19กันยา2549ในเวลาต่อมาพันเอกอัครทิพโรจน์รองโฆษกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้31ธันวาคม2549นวมทองไพวันตัดสินใจผูกคอกับสะพานลอยหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพร้อมเขียนจดหมายอธิบายเหตุผลการกระทำของตนเองในจดหมายฉบับสุดท้ายของลุงนวมทองมีการกล่าวถึงพันเอกอัครทิพโรจน์ไว้ว่าสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพเหตุที่ผมกระทำการพีชีพเป็นครั้งที่2โดยการทำลายตัวเองเพื่อมีให้เสียทรัพย์เหมือนครั้งก่อนเพื่อลบคำตบประมาทของท่านรองโฆษกคปค.ที่ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้ช่วงท้ายของจดหมายฉบับนั้นเขาฝากภรรยาและลูกเอาไว้ด้วยว่าสุดท้ายขอให้ลูกๆและภรรยาจงภูมิใจในตัวพ่อไม่ต้องเสียใจชาติหน้าเกิดมาคงไม่พบเจอกับการปฏิวัติอีกรากรพบกันชาติหน้านั่นคือจดหมายจากลุงนวมทองไพรวันในวันครบรอบ17ปีอาจารย์ธิดาถาวรเสกได้ไปบำเพ็ญกุศลให้ที่จุดสะพานลอยบริเวณหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถนนวิภาวดีซึ่งคนเสื้อแดงและเครือข่ายได้จัดงานกิจกรรมอะไรลุงนวมทองคนที่ขับแท็กซี่ชนรถถังต้านรัฐประหารเมื่อปี2549โดยมีภิกษุสี่รูปจากวัดเวรุวนารามวัดไผ่เขียวดอนเมืองเดินทางมาถึงอาจารย์ธิดาถาวรเสกอดีตประธานนปช.เป็นประธานในพิธีร่วมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมร่วมกันถวายสังฆทานกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับลุงนวมทองลุงไม่อยากอยู่ใต้อำนาจเผด็จการลุงพีชีพเพื่อชาติได้แล้วถ้าลุงไม่ทำใครจะทำลุงมองแบบว่าอมาตยาธิปไตยคุณรักษาฐานคุณสร้างรัฐทหารเขาพีชีพกันไปเท่าไหร่แล้วกว่าจะเป็นประชาธิปไตยลุงอีกคนจะเป็นอะไรไปนวมทองไพวันนี่ก็คือ17ปีของการจากไปคนที่กล้าบอกว่ามีคนกล้าพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยโตโต้รั่นก้าวไกลจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อดันให้รัฐธรรมนูญสามารถออกแบบการสกัดกั้นรัฐประหารและยกย่องให้ลุงนวมทองไพวันเป็นวีรชนและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว
พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นนี่เป็นปู่แอดขอบ่นตอนใหม่เริ่มเช้าวันจันทร์ที่30ตุลาคมปรากฏการณ์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าใครที่ติดตามข่าวสารคงจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่หลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นกระแสกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงปู่แอดขอบ่นสัปดาห์นี้จะพูดถึงหลากหลายเรื่องราวแต่ทั้งหมดจะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเดียวกันเรื่องแรกเรื่องของปรากฏการณ์ในระดับโลกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นก่อนวันที่7ตุลาคมเราเป็นห่วงเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียการที่บุกยูเครนเป็นภัยคุกคามกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนถือว่าเป็นสงครามตัวแทนในพื้นที่ของยูเครนระหว่างฝั่งมหาอำนาจรัสเซียกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจคือยุโรปและสหรัฐอเมริกาความขัดแย้งนั้นยังคงไม่จบสิ้นได้ง่ายๆแต่ที่แน่ๆทำให้เห็นเรื่องของเทคโนโลยีอาวุธและการสงครามว่ามันในโลกเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังวันที่7ตุลาคมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเมื่อกลุ่มก่อการร้ายฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลสังหารคนชาติต่างๆที่กำลังอยู่ในงานเทศกาลดนตรีเพื่อสันติภาพที่จัดขึ้นบริเวณชายแดนใกล้ฉนวนกาซาสังหารที่นั่นที่เดียว260ศพและบุกสังหารตามคิบบุตซ์ต่างๆชาวอิสราเอลถูกสังหารไปทั้งหมดมากกว่า 1,400 คนในจำนวนนี้มีคนไทยถูกสังหารอย่างน้อยที่สุด32ชีวิตแต่ตัวเลขไม่ยืนยันว่าเป็นร้อยยังคงหายสาบสูญอีกไม่ใช่น้อยมีตัวเลขยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายถูกจับเป็นตัวประกัน19รายขณะที่ตัวเลขบางสำนักบางฝ่ายบางสำนักข่าวบอกว่ามี54คนที่ถูกจับตัวไปเป็นคนไทยคำถามที่ตามมาคือคนไทยเป็นคนที่ถูกจับตัวไปและเสียชีวิตมากที่สุดรองจากอิสราเอลคำถามคือทำไมมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในระดับปริญญาเอกของมหาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาบอกว่าแรงงานไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ต่างๆในอิสราเอลโดยเฉพาะพื้นที่ยึดครองไม่ว่าจะเป็นตอนใต้บริเวณฉนวนกาซาหรือใกล้เคียงและบริเวณตอนเหนือใกล้เคียงกับเขตเวสต์แบงก์เพราะฉะนั้นเป้าหมายการกำจัดในเมื่อไม่สามารถกระทำกับอิสราเอลได้โดยตรงวงเล็บตัวนายจ้างแรงงานคนไทยก็เป็นเป้าหมายที่ต้องกำจัดเพราะนั่นหมายถึงการหยุดการบุกรุกพื้นที่ในขณะเดียวกันความขัดแย้งก่อนหน้านี้อีกบริเวณหนึ่งซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีความตึงเครียดสูงขึ้นก็คือคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บทเรียนจากการบุกฮามาสครั้งนี้ที่อิสราเอลตอบโต้เป็นเรื่องที่ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เอามาดูเป็นบทเรียนการบุกโจมตีประชาชนที่ไม่รู้เรื่องอย่างสายฟ้าแลบของฮามาสทำให้เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือกลับมาดูและทบทวนตัวเองในสัปดาห์นี้จะมีการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาโดยใช้ยุทธการจำลองว่ามีการโจมตีอย่างสายฟ้าแลบจากเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นความตึงเครียดในพื้นที่ของเอเชียในขณะเดียวกันมีความตึงเครียดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์เรื่องหมู่เกาะที่ใกล้เคียงกับฟิลิปปินส์มีการดวลปืนฉีดน้ำแรงดันสูงระหว่างเรือรบของฟิลิปปินส์และเรือรบของจีนยังโชคดีที่เป็นปืนฉีดน้ำไม่ใช่เป็นอาวุธสงครามแต่นี่คือสัญญาณเตือนอันตรายล่าสุดฟิลิปปินส์อาจจะต้องไม่มีทางเลือก
หลังจากที่ให้ฐานทัพอเมริกันออกจากฟิลิปปินส์ไปหลายเวลาหลายสิบปีอาจจะต้องกลับมาพิจารณาประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผู้นำฮามาสเพิ่งประกาศเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานี้เองว่าการบุกโจมตีอิสราเอลของฮามาสย่อมทำให้รัสเซียมีความสุขเพราะอเมริกาจะต้องให้ความสนใจกับยูเครนลดลงโดยเพ่งความสนใจมาที่ตะวันออกกลางในขณะเดียวกันจีนก็คงทำให้สหรัฐให้ความสำคัญกับการเตรียมการบางสิ่งบางอย่างของจีนสำหรับไต้หวันลดลงนี่คือคำกล่าวของผู้นำฮามาสจะเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกสงครามที่เกิดขึ้นถึงแม้เป็นสงครามระดับเล็กสงครามระดับย่อยหรืออาจจะบานปลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคสิ่งบอกเหตุเหล่านี้มันเหมือนก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ที่มีสงครามย่อยๆเกิดขึ้นหลายสงครามและบานปลายจากสงครามเล็กสงครามน้อยกลายเป็นมหาสงครามนี่คือปรากฏการณ์ระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้นและร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ซึ่งแน่นอนว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อประเทศไทยเพราะปรากฏการณ์ที่เกิดความไม่สงบในหลายพื้นที่ทั่วโลกนั้นกระทบต่อทั้งเรื่องของตลาดสินค้าต่างๆราคาพลังงานเมื่อเป็นเช่นนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งทรุดอย่างหนักหน่วงจากภาวะวิกฤตการณ์โควิด-19 แล้วยังไม่ฟื้นตัวดีเมื่อเป็นเช่นนี้ตลาดโลกก็คงไม่ดีภาวะของเศรษฐกิจในระดับโลกตลาดโลกที่ไม่ดีประเทศที่ขายนวัตกรรมและเป็นสิ่งที่จำเป็นสินค้าที่จำเป็นต้นว่าขายเวชภัณฑ์ยารักษาโรคคงไม่ได้รับผลกระทบเพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีคนที่กินยาคุมคอเลสเตอรอลคนที่กินยาโรคแก้โรคหัวใจโรคเบาหวานก็คงต้องใช้ยาเหล่านั้นแต่ประเทศยากจนที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อทำการผลิตสินค้าต่างๆแล้วหวังพึ่งการส่งออกก็ดีหวังพึ่งเรื่องการท่องเที่ยวที่จะขายภาคบริการของตนก็ดีก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเห็นได้ชัดก็คือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็ดีล้วนแต่ปรับลดประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลงนี่เป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเศรษฐกิจโลกเป็นเช่นนั้นภาวะความไม่มั่นคงของโลกเป็นแบบนั้นส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยแน่นอนว่าประเทศไทยในขณะที่ภาวะสังคมของประเทศไทยเรากำลังเป็นประเทศที่แก่มากขึ้นทุกวันคำว่าแก่มากขึ้นทุกวันหมายถึงประเทศก็เหมือนมนุษย์มีวัยหนุ่มวัยเด็กวัยกลางคนแล้วก็วัยชราหากผู้คนของประเทศใดเป็นวัยทำงานเป็นวัยเด็กเป็นส่วนใหญ่ประเทศนั้นก็มีอนาคตเพราะหมายถึงกำลังแรงงานจำนวนมากตลาดสินค้าแรงงานจำนวนมากที่กำลังเกิดขึ้นกำลังใหญ่ขึ้นแต่ขนาดเดียวกันประเทศไหนที่มีประชากรอยู่ในวัยคนที่เรียกว่าสูงวัยสักพักก็จะกลายเป็นคนแก่คนเฒ่าประเทศนั้นคนทำงานก็จะน้อยลงเห็นได้ชัดอย่างของประเทศไทยที่เป็นประเทศสูงวัยคือโรงเรียนเริ่มปิดตัวเองลงโรงเรียนในชนบทหลายระดับเป็นโรงเรียนล้างไม่มีนักเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งเคยเฟื่องฟูเปิดกันมากมายในช่วง20กว่าปีที่แล้วตอนนี้เริ่มกลายเป็นห้องร้างสาขาร้างตึกร้างเพราะไม่มีคนเรียนเมื่อพ้นจากช่วงนี้ไปอีกสักพักหนึ่งก็คือบริษัทจะไม่มีกำลังแรงงานห้างร้านรวงห้างสรรพสินค้าจะไม่มีคนเดินเพราะคนทำงานที่สร้างกำลังสร้างรายได้มันมีน้อยลงคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสูงวัยซึ่งแน่นอนว่าต้องการการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายของประเทศที่มีประชากรเป็นสูงวัยมากก็จะเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขจำนวนมาก
นี่ก็เป็นภาวะของประเทศไทยในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเรายังไม่ฟื้นตัวดีจากภาวะโควิด-19 ประจวบกับภาวะสังคมเป็นประเทศที่จนก็จนแก่ก็แก่กำลังแรงงานก็ไม่ค่อยมีซ้ำยังแก่ยังเท่าดูได้จากการที่รัฐบาลประยุทธ์ในมติครม.ในช่วงสุดท้ายท้ายสุดยังตัดเบี้ยคนชราเบี้ยคนแก่ต้องพิสูจน์ความจนถึงจะรับเบี้ยคนแก่เดือนละ600บาททำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศเรามีปัญหาทั้งสังคมมีปัญหาทั้งเศรษฐกิจในขณะที่ความซับซ้อนทางการเมืองก็มากขึ้นเห็นได้ชัดเจนจากการที่วันนี้ประเทศนี้หลายคนสงสัยว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศไทยในเมื่อคนสนิทของประยุทธ์จันทร์โอชายังไปอยู่มีอำนาจในหลายกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหมถึงแม้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีเขาถือว่าเป็นแค่ตัวหุ่นเชิดนโยบายแท้จริงแล้วมาจากน้องเลิฟของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นหน้าที่ทำหน้าที่เลขารัฐมนตรีกลาโหมเปรียบเสมือนรัฐมนตรีกลาโหมตัวจริงพลเอกณัฐพลเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงหลายคนถึงก็ตั้งฉายาบอกว่าประเทศนี้ประยุทธ์คิดเศรษฐาทำไอ้โม่งสั่งไม่รู้ว่าไอ้โม่งคนไหนไอ้โม่งที่ชั้น14หรือเปล่าเพราะหลังจากเมื่อวานซืนที่ผ่านมาที่อุ๊งอิ๊งชินวัตรขึ้นมาเป็นไม่ใช่นายกขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปู่แอ๊ดจนตอก็ไปติดคำของเศรษฐาทวีสินที่บอกว่านายกคนไหนประเทศนี้มีนายก2คนจริงๆแล้วหลายคนก็รู้ว่าเศรษฐาทวีสินขาลอยในพรรคเพื่อไทยไม่ต้องพูดถึงในพรรคร่วมรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่มีเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยโดยตรงไม่มีส.ส.ในสังกัดตอนแรกมาเพียงเป็นเรียกว่าเป็นเป้าเพื่อจะปกป้องให้นายกตัวจริงคืออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรอยู่ในเซฟโซนเป็นตัวล่อเป้าแต่ปรากฏว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเปลี่ยนความคิดในเวลา 11 โมงวันโหวตนายกรัฐมนตรีมีไฟเขียวไปสั่งให้สว.สายประยุทธ์152คนยกมือให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมีดีลข้อตกลงพิสดารอย่างไรเราไม่รู้สัญญากับปีศาจที่ไปทำไว้อย่างไรไม่มีใครให้คำตอบได้ชัดเจนดูง่ายๆว่าคำว่าประยุทธ์ต้องออกจากบ้านหลวงทันทีที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะต้องเล่นงานประยุทธ์ทันทีตอนนี้ประยุทธ์ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบชิวๆไม่มีคดีความใดๆระแคะระคายระเคืองประยุทธ์จันทร์โอชาเลยไม่ว่าจะเป็นเหลืองทองอัคราที่บอกทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นต้องถูกส่งศาลอาญาระหว่างประเทศเรื่องบ้านหลวงตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังอยู่ในบ้านหลวงต่อไปทั้งที่พรรคเพื่อไทยคนแล้วคนเล่าประกาศว่าจะเอาคนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาไปอยู่ในบ้านหลวงที่เรียกว่าเรือนจำหรือคุกหลังจากหมดจากอำนาจเพราะฉะนั้นทุกคำที่พูดเป็นคำล้วนตระบัดสัตว์แท้จริงแล้วประยุทธ์จันทร์โอชายังคงเป็นคนที่เชิดรัฐบาลนี้เศรษฐาทวีสินไม่มีอำนาจใดๆในการสั่งการโดยตรงไม่ต้องพูดถึงสั่งการพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยแท้ๆเศรษฐาทวีสินเป็นเพียงหุ่นเชิดของมือที่มองไม่เห็นซึ่งเพิ่งจะปรากฏตัวเมื่อเช้าจากวันจันทร์ต่องล่าผู้มากมีบารมีอย่างแท้จริงพจมานณป้อมเพชรภรรยาซึ่งหย่าร้างโดยนิตินัยแต่พฤตินัยไม่ใช่ของทักษิณชินวัตรที่วันนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าแต่แถลงการรัฐบาลเป็นแบบนั้น
เมื่อภาวะทางการเมืองเป็นอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านเพราะว่าเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านระหว่างหมู่10ไปเป็นหมู่11นั้นยังมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นหลายประการตั้งแต่เกิดปัญหาลูกสาวคนโตของผู้ใหญ่บ้านเกิดอาการน็อกที่ปากช่องจนวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นผ่านไปแล้วเป็นปีทำให้เก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่11มีความไม่แน่นอนเพราะจากการที่ลูกสาวคนโตถูกวางตัวไว้เป็นไปไม่ได้แล้วแล้วจะถึงลงมาถึงขนมปังซึ่งก็แน่นอนทุกคนรู้ว่าโดยสภาวะที่แท้จริงของขนมปังแล้วไม่สามารถที่จะนั่งว่าราชการใดๆได้ยกเว้นเป็นหุ่นเชิดให้ใครบางคนแล้วการที่ชายอ้นแห่งทีมชายสี่บะหมี่เกี๊ยวมาประเทศไทยมาลองอย่างเชิงดูนั้นหลังจากปรากฏข่าวเรื่องของการมีภรรยาและมีลูกก็ทำให้แต้มต่อลดลงไปยิ่งไปงาน112ของประวินชัชวังมาพันที่นิวยอร์กยิ่งทำให้สายรอยัลลิสต์ในไทยทำใจไม่ได้ในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนเรื่องเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่11ยังคงมีอยู่สูงมากเพราะวันนี้สุขภาพของผู้ใหญ่บ้านหมู่10ก็ใช่ว่าจะสามารถอยู่ยืนเกิน10ปีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเป็นช่วงๆแต่แน่นอนการแพทย์เจริญก็สามารถทำให้ยังอยู่ได้แต่ก็นับถอยหลังเพราะอายุมากขึ้นทุกวันและยังเมื่อมีความไม่แน่นอนแบบนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ความไม่มั่นคงของเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านสั่นสะท้านว่าหมู่11ที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่นั้นจะมีผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในระดับของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงของเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านข้ออ้างแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่การปฏิวัติครั้งที่แล้วที่ทำไมต้องแช่แข็งประเทศไทย20ปีทำไมต้องทำให้การปฏิวัติไม่เสียของก็เพราะว่าข้อเท็จจริงประเทศนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่9มาเป็นหมู่10ก็เลยต้องมีการแช่แข็งประเทศไทยเอาไว้และตอนนี้ก็มีการมองแนวทางถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่11ไม่ต้องดูอะไรเข็มกัดขนมปังติดหน้าอกนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั่นคือสัญญาณบอกเหตุชัดเจนแล้วว่าประเทศนี้ถือธงไปในแนวทางไหนเดิมทีมีคนคิดว่าขนมปังจะเป็นหุ่นเชิดแล้วพี่สาวหรือลูกสาวคนโตของผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้สำเร็จราชการตัวจริงแต่ตอนนี้ประสบปัญหาไปแล้วว่ายังกลายเป็นผักอยู่เพราะฉะนั้นขนมปังอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยจะถูกต้องไม่ค่อยจะเหมาะสมไม่ค่อยที่จะทำให้มีความมั่นใจว่ามันจะเป็นความอยู่รอดของตระกูลผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วยิ่งการเมืองเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวดเร็วผู้คนสามารถรู้ข้อเท็จจริงการสกัดกั้นพลังการเมืองของประชาชนทำไม่ได้การจะปฏิวัติรัฐประหารมันก็ทำให้กระแสโลกมีการต่อต้านจะปิดข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ปิดไม่ได้เพราะข้อมูลข่าวสารอยู่ในมือประชาชนประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเป็นอาการที่เราเรียกว่าตาสว่างกันทั้งแผ่นดินเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครหยุดยั้งอาการตาสว่างได้ผลการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมทำให้โดนเสาตกใจช็อกตาตั้งกันเป็นแถวเป็นไปได้อย่างไรพรรคก้าวไกลชนะพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยที่ไม่เคยแพ้ใครในการเลือกตั้งมาตลอด20กว่าปีพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกกับพรรคการเมืองตั้งใหม่อายุ3ปีพรรคการเมืองที่แม้กระทั่งป้ายยังต้องขอเลี่ยไลจากประชาชนเพราะเพียงคำฝันว่ามีลุงไม่มีเราและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศ
ประชาชนถวิลหาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศประชาชนตาสว่างแล้วนี่คือสถานการณ์ภาพรวมจนมาถึงสุดท้ายของปู่แอดขอบ่นวันนี้โอกาสและเส้นทางของประชาชนในการต่อสู้วันนี้แนวทางที่เป็นไปได้เนื่องจากว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปฝ่ายเดมระเตาก็ปรับตัวปู่แอดตนตอหากใครติดตามช่องข่าวแห่งนี้พูดตลอดเวลาแล้วว่าเราไม่เคยปฏิเสธปู่แอดไม่เคยปฏิเสธเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการลงถนนการต่อสู้ในทุกรูปแบบทุกสมรภูมิเพียงแต่ว่าวันเวลามาถึงแล้วหรือยังในขณะนั้นและวันนี้แนวทางการต่อสู้หลักยังเป็นแนวทางสันติวิธีโดยใช้ระบบรัฐสภาซึ่งแน่นอนว่าประชาชนก็คงต้องไปในแนวทางนี้เป็นกระแสหลักทำต่อไปทำต่อเนื่องเหมือนการไขประตูกุญแจครั้งแล้วครั้งเล่าหากมีโอกาสทำแล้วไม่สำเร็จในครั้งนี้ครั้งหน้าก็ลองใหม่ลองจนกว่าจะสำเร็จและเมื่อไหร่ที่สำเร็จสามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินในบ้านหลังนั้นมีอำนาจในการสั่งการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างฝ่ายประชาชนก็จะชำระแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาแต่ขณะเดียวกันปู่แอดบอกแล้วว่าไม่เคยปฏิเสธแนวทางอื่นๆขอเพียงวันเวลาและสถานการณ์เอื้อไม่ว่าจะเป็นการลงถนนหรือแม้กระทั่งวิธีการใต้ดินแต่ขอให้มีเหตุมีผลรองรับและมีความชอบธรรมที่ประชาชนเห็นรองรับสอดคล้องสถานการณ์จะพาไปเองว่าถึงเวลาแล้วจะต่อสู้แบบไหนอย่างไรเพียงแต่วันนี้แนวทางหลักคือแนวทางสันติวิธีในระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามสร้างให้พรรคการเมืองที่มีแนวทางสอดคล้องกับประชาชนมากที่สุดให้เป็นสถาบันของประชาชนเข้มแข็งและประชาชนเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองของนายทุนของขุนตึกของซุ้มเจ้าพ่อเจ้าแม่ของก็อดมาเธอร์ก็อดฟาเธอร์บางคนสถาปนาเป็นราชวงศ์ใหม่หรือจะเป็นหยวนตื้อไขไม่เอาจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของเท่านั้นในการนี้ในกิจกรรมนี้ประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจให้มากขึ้นในแนวลบข้อมูลข่าวสารต้องทำงานกันหนักหน่วงขึ้นขยายข้อมูลข่าวสารออกไปให้มากในแนวทางรัฐสภาทุกระดับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็ดีเลือกตั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีอบจ.เทศบาลอบต.จะต้องยึดให้ได้ให้มากที่สุดสร้างฐานการเมืองขณะเดียวกันการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันจะต้องมีตัวแทนระดับอำเภอระดับจังหวัดและให้พรรคการเมืองนั้นมีกิจกรรมมีรายได้ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างหากอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เร็วก็ต้องลงทุนลงแรงลงมือให้มากขึ้นไม่มีทางลัดประเทศในโลกนี้เป็นแบบนี้ทั้งสิ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าเรามาไกลกันเหลือเกินแล้ววันนี้พรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนั้นสามารถชนะเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วและแน่นอนว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคการเมืองของประชาชนนั้นจะได้รับการเลือกมากขึ้นนี่คือแนวทางและเส้นทางที่เป็นไปได้วันนี้พูดมายาวนานพอสมควรคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
ันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ